พระเจ้าของเราครั้งแรกว่าจะไปเรียกเอาอุตตกระบทอาราระดาบทเป็นผู้ดำรงทรงไว้ซึ่งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่กล่าวว่าอุตตกระบทอาราระบทนั้นสิ้นชีวิตไปเสียแล้วที่นี่หวนกลับมาว่าเราจะเรียกใครเป็นผู้นำของโลกเป็นผู้ที่มาแสดงออกแห่งธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปเรียกอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้แต่งตั้งขึ้นมาโดยตนเองด้วยปัญญาสามารถรับพิจารณาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็มาดูเหตุผลของตัวเองว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์ของเราเกิดบาปเกิดอกุศลหรือหน่วงเหนียวกักขังให้มนุษย์ของเราวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เมื่อพบของจริงแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือโสดาบันคนแรกขึ้นมาในโลกใครก็รู้ว่าอัญญากนทัญญะเพราะฉะนั้นหลักการที่เราเล่ากันมาในสมัยนี้ก็ว่าพื้นฐานเริ่มเบื้องต้นก็ว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่3อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับ3อย่างถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่พวกเราท่านทุกคนที่ว่าศีลสมาธิปัญญาศีลนั่นตามข่าวที่เขาอธิบายไว้ว่ากำจัดกิเลสอย่างหยาบหยาบคืออะไรมนุษย์ของเรานั้นติดคลุกติดตารางเพราะลักฉกขโมยโจรนอกจากนั้นการฉ้อโกงนี้ปรากฏทั่วไปในโลกจนถึงกับตั้งศาลทนายความอัยการเรียนกฎหมายเรียนระเบียบนอกจากนั้นอีกก็ยังมีเก็บสิ่งเก็บของไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้คนทุจริตคือแสดงออกแห่งความหยาบคายกล่าวร้ายป้ายสีนี่เรียกว่าพื้นฐานแห่งความหยาบคายกิเลสส่วนหยาบนอกจากนั้นอีกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสร้างศัตรูอาวุธถักทายถักแหนถักรอบถักใจสารพัดเรื่องที่จะดับสัตว์ให้ตายอยู่ในอำนาจของตนเองอันนี้ก็เรียกว่าไปที่ไหนต้องพายพลุงพลังหาผลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสร้างลงทุนลงรอนเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันเป็นแสนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความหยาบคายเขาจึงได้ชื่อว่ากิเลสส่วนหยาบนอกจากนั้นการประพฤติผิดมิจฉาจารในสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ปรารถนาในโลกไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีของใครไม่รู้ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานของใครใครมาร่วงอำนาจกดขี่ข่มเหงหรือหลอกลวงสถานใดสถานหนึ่งทำให้ภาพพจน์ศักดิ์ศรีความเป็นอยู่ของลูกของหลานพ่อแม่เกิดความหน่อยเนื้อต่ำใจได้ชื่อว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ส่วนหยาบถ้าคนไม่ทำในส่วนนี้ก็ถือว่ากำจัดกิเลสส่วนหยาบแต่ส่วนมุสาวาทล่ะการที่เราไปประจบประแจงสักส่วนร้องเรียกให้เขาเลี่ยมใสในตัวเราโดยไม่ชอบธรรมใคร่กับอวดอุตริมนุสธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่บัญญัติไว้ว่าเมื่อสิ่งใดไม่มีในตนก็เราอย่าไปอวดเราอย่าไปอุตริทีนี้กล่าวว่าเราจะทำนู่นทำนี่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำไม่ได้ตามความประสงค์แล้วก็เป็นการหลอกลวงประชาชนเรียกว่ามุสาวาทอันนี้ได้ยินทั่วไปจนประกาศออกโฆษณาในสื่อมวลชนในเครื่องขยายเสียงหรือโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าส่วนหยาบละ
นอกจากนั้นการดื่มเหล้าเมาสุราก็ทำให้กิจการงานบ้านช่องทรัพย์สมบัติโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราหามาได้ยากพ่อแม่ของใครผัวเมียของใครลูกเต้าหลานหลินของใครที่ไปป่วยด้วยโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งก็เหมือนกันกับว่าเอาชีวิตไปฝากไว้ในกองเพลิงหรือเอาชีวิตไปฝากไว้ในเมนไม่จะเป็นวัดโสวัดมงกุฎหรือวัดธาตุทองอะไรก็แล้วแต่ต้องหวังฝากแล้วเพราะไม่มีทางแก้ไขเหตุฉะนั้นจึงเกิดโรคเหล่านี้มาก็เพราะว่าเล่าเป็นสัพมุฐานอันหนึ่งสองการขาดความเคารพในพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นที่เคารพนับถือเป็นผู้ให้ความเมตตาอาลีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เราทั้งหลายที่ได้ไปประกอบธุรกิจการงานพูดจาปราศัยอยู่กินหลับนอนด้วยความผาสุกเพลิดเพลินเจริญใจจะรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์สนองบุญคุณทำการงานค้าขายหรือทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาหรือผู้มีพระคุณทุกแห่งทุกคนไปนอกจากนั้นยังมีเมตตาปราณีแก่ปวงสัตว์ทั้งหลายที่กำลังหาที่พึ่งไม่ได้เดือดร้อนบ้านช่องห้องหอครอบครัวตัวเรียนไม่มั่นคงก็อาศัยพึ่งบารมีผู้มีเมตตาธรรมถ้าไปกินเหล้าเมายาเขาแล้วเมตตาธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีปรากฏแก่คนดื่มเหล้าเพราะนั้นเมื่อคนดื่มเหล้าแล้วการสละอายในจิตใจจะรักษาโคตรตระกูลพี่น้องพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทนั้นก็ไม่มีเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าสร้างความประมาทลบล้างบุญคุณตนและบุคคลผู้อื่นให้ชิบหายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้เรียกว่ากิเลสส่วนหยาบแต่กิเลสส่วนละเอียดนั้นก็ยกไว้ซะก่อนตอนนี้ไปก็รับศีลสักเดียวก็จะหาว่าคุณมนัสมนหลวงตามาจากไหนเขามนว่าให้เรารับศีลแต่ก็มานั่งพูดอยู่บนธรรมาทิอาจจะผิดพลาดตามความประสงค์บางคนก็ว่าเมื่อท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้มาให้ศีลเหรอท่านมาพูดให้เราฟังเหรอเมื่อไรจะให้ศีลสักทีข้าก็ว่าหลวงพ่อเป็นพระบ้านนอกไม่รู้จักระเบียบเรียบร้อยของคนในกรุงใครก็ว่ามาลบล้างระเบียบของเขามันก็อาจจะเสียผู้เสียคนเสียตนเสียตัวเสียระเบียบวันหน้าวันหลังถ้าคุณมนัสบอกว่าหลวงตาคำพองมาเทศนาหาแมวมาก็จะไม่มีเพราะว่ามันผิดระเบียบของคุณมนัสเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปก็รับศีลซะจงทำความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาสนาแล้วจงเปล่งพระวาจาตามพระบาลีมีดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสงว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพและว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิสรณะขะมะนังนิทหิตังเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายและเราจะไม่ใช่ให้ผู้อื่นไปฆ่าด้วยกายและวาจาแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่หนึ่งปานอติปาตาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยและเราจะไม่ใช่ให้ผู้อื่นไปลักด้วยกายและวาจาแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่สองอทินาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ประพฤติผิดกาเมสมิจฉาจารซึ่งเป็นลูกผัวและลูกเมียที่เขาหวงแหนแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่พูดเท็จและอำพรางคนอื่นด้วยความไม่จริงแล้วจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ดื่มสุราและเมรัยซึ่งเป็นเครื่องดองของเมาทำผู้ดื่มให้มีจิตคลั่งไคล้และหลงไหลและอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและจงรับเอาศีลสิกขาบทข้อที่ห้าสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปาทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยหลักดีจากทุกท่านที่มาสดับตับฟังธรรมะของผู้บรรยายแต่ถึงอย่างไรผู้บรรยายนั้นก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังทุกครั้งที่มาบรรยายในที่นี้เพราะว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นเหมือนกับยาสนิดหนึ่งยานั้นไม่ใช่ต้นไม้ทุกต้นจะถูกโรคเราทุกคนต้นมันจะถูกคนก็คือมียาอยู่หนึ่งรากก็อาจสามารถจะถูกโรคของเจ็บปวดรวดแล้วได้พระพุทธศาสนานั้นเราจะนั่งภาวนาหลับตาลืนตาเหยียดขาคู่ขาพูดจาปราศัยอะไรต่างๆเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายตามหลักพุทธศาสนาที่สอนก็ดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ธรรมะทั้งหมดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่แล้วทางพุทธศาสนาของเราดังที่กล่าวมาเบื้องต้น
ว่าบุคคลันอยู่พระพุทธเจ้านั้นเลือกตัวเองให้เดินตามมรรคแห่งความประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนท่านไม่ได้เรียกว่าทางเดินน่าจะเดินอย่างไรจึงได้ตกลงอยู่ในอำนาจแห่งความโกรธโลภหลงครอบงำไม่สามารถจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อไปเรียกหนทางแล้วว่าทางนี้แหละเป็นหนทางที่จะดับทุกข์ดับสมุทัยดับความเกิดแก่เก็บตายได้ในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะวิชาจะเก่งกล้าสามารถดำดินบินบนได้ก็ไม่สามารถจะขัดเกลาเผากิเลสได้มีทรัพย์มีสมบัติท่วมหัวยกมือก็ไม่สามารถจะขัดเกลาเผากิเลสและสร้างมรรคผลนิพพานทำโกรธโลภหลงให้หมดไปในสันดานได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาคิดอย่างนี้จึงได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นอยู่ที่ไหนสัมมาทิฏฐินั้นมาพิจารณาความเกิดแก่เก็บตายเขาเรียกอัตถังคิกามรรคทิฏฐิของคนมีอยู่หลายประการหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรเรารับทานอาหารก็ต้องการให้อร่อยเรานุ่งเราห่มก็ต้องการเพื่อให้สวยงามเราจะพูดจาปราศัยก็อยากให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญไอ้ความอยากจำพวกนี้มันก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิการพิจารณาเกิดแก่เก็บตายต่างคนบางทีก็พูดว่าพิจารณาความตายแล้วไม่อยากจะประกอบการงานเพราะว่าทำไปแล้วก็ตายแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนานั้นเมื่อพิจารณาเห็นความตายทั้งหมดแล้วก็รีบเร่งอย่าให้ความตายนั้นมาถึงตัวอย่าให้หายใจมันตายทิ้งอย่าให้นั่งลงมันตายทิ้งอย่าให้ลุกมันตายทิ้งอย่าให้เห็นอย่าให้รู้มันตายทิ้งหรือการกราบการไหว้การบูชาการศึกษาเราเรียนอย่ามุ่งไปตัวป้องกันความเกิดแก่เก็บตายมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายอย่าไปขวางเขาเมื่อปล่อยไปแล้วความตายนั้นก็จะไม่ฝังอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นก็จะไม่กลัวตายถึงจะไปนั่งภาวนาเก็บขามาเป็นบทเป็นบทเจ็บมาเป็นแท่งเป็นแท่งเจ็บหัวมาเป็นหมู่เป็นหมู่เจ็บปากมาเป็นฝูงเป็นฝูงคนนั้นก็ไม่กลัวตายเพราะความเจ็บปากคนนั้นก็ไม่กลัวตายเพราะความเจ็บขาเจ็บหน้าเจ็บหลังคนนั้นก็ไม่กลัวตายต่อแดดต่อฟ้าต่อฝนก็ถือว่าหมดแล้วหมดความกลัวแล้วหมดความกลัวความกลัวที่ยังมีอยู่นั่นแหละที่มนุษย์ของเรานั้นสะสมเอาไว้มากๆเข้าตกลงไปนั่งภาวนารักษาศีลก็กลัวกลัวว่าปากท้องเราจะกินอะไรกลัวว่าเราจะอยู่กับใครแต่แท้ที่จริงปากท้องนั้นไม่ใช่ของของเราอันนี้เป็นเรื่องของความสัมมาทิฏฐิความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้จึงได้เรียกตัวเองออกไปเดินตามทางที่ถูกต้องเมื่อเดินตามทางถูกต้องแล้วชามินานท่านทุกคนก็ว่าพระสิทธาราชกุมารนั่นไปไหนความสงสัยตั้งแต่เมื่อก่อนท่านสร้างครอบครัวตัวเรียนสร้างราชสมบัติขึ้นมาจนตลอดเป็นพระราชามหากษัตริย์จนตลอดมีทรัพย์มีสมบัติล้นเหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้เหลือสอยแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงละเลิกเรื่องเหล่านั้นก็เพราะความเห็นคือสัมมาทิฏฐินั่นเองพาให้พระพุทธเจ้าละได้ทีนี้เมื่อเราเอาตัวอย่างว่าเราจะเสียสละอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราอย่างพวกเราที่ไม่เคยเห็นว่าพระโสดาเป็นขั้นยังไงพระอนาคาเป็นชั้นยังไงพระอรหันต์เป็นชั้นอย่างไรแต่เมื่อความตายยังมีอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาแสดงปรากฏให้พวกเราได้สมบัติอันมีค่าขึ้นมาจากความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นหลักการนี้วันนี้ก็มาปรารภว่าพระบรมศาสดานั้นเทศนาในสังคมบอกว่าบุคคลันอยู่เรียกบุคคลบุคคลผู้ใดที่จะอบรมสั่งสอนได้คุณธรรมละกิเลสตาสวะได้พระพุทธเจ้านั้นมีคุณธรรมส่วนตัวของพระองค์เองทุกคนก็รู้ว่าบุพปันเหบินปาตัญจาสาญเนธรรมเดสนังก่อนพระพุทธเจ้าจะออกบิณฑบาตนั้นก็จะมองดูว่า
เมื่อไรคนนั้นเกิดศรัทธาใส่บาตรเราแล้วคนนั้นจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรจะได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วจึงเดินทางไปเหมือนกับเราเล่ากันว่าทางเมียเป็นมิจฉาทิฏฐิทางผัวนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิตกลงลุกขึ้นมาเช้าพุทธเจ้าก็จะไปโปรดผัวของนางแต่ว่านางนั้นผินหน้าออกไปหน้าบ้านแต่ผัวนั้นผินหน้าเข้าไปหลังบ้านตกลงก็หากับข้าวให้ผัวกำลังรับทานอยู่แต่ไอ้เจ้าเมียนี่เห็นพุทธเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านก็แลบลิ้นปลิ้นตายกเท้ายกมืออยากให้พุทธเจ้านั่นหนีแต่ทั้งสามีก็ไม่รู้ว่าเมียทำกิริยาอะไรแต่คันมองไปมองมาเห็นเมียแลบลิ้นปลิ้นตาผินไปทางหน้าตะวันทางหน้าบ้านก็ผินมาตามเมียบ้างก็เห็นพุทธเจ้ายืนอยู่ก็ยกเอาข้าวกำลังรับประทานหมดบ้างไม่หมดบ้างผักก็กินกันบ้างไม่กินกันบ้างน้ำพริกก็ยังเหลือบ้างไม่เหลือบ้างอาหารก็เหลือบ้างไม่เหลือบ้างยกเอาทางพาข้าวตายแล้วพ่อกูมาตกลงไอ้ความศรัทธาเนี่ยไม่รู้สึกว่าของนั่นเป็นเศษอาหารของเราหรือเปล่าไม่คำนึงถึงนึกคึงนึงถึงว่าตั้งแต่เราเกิดมาไม่เห็นพระพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆเราเกิดมาไม่ว่าแต่เราปู่ตาญาติทวดพี่น้องปองปายผู้ตายไปแล้วไม่รู้กี่ชั่วโคตรก็ไม่ได้ยินเขาเล่าเรื่องของพระเจ้าไว้ให้เราฟังแต่เรามาเห็นวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมียกพาข้าวก็เทใส่บาตรเลยเทใส่บาตรแล้วคนนั่นเป็นยังไงคนนั่นสำเร็จอนาคามีผลโดยทันทีนี่เรียกว่าศรัทธาแก่กล้าถ้าพระพุทธเจ้าโปรดได้อย่างนี้ก็ถือว่าเรียกบุคคลหรือเปล่าเรียกบุคคลที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานหรือเปล่าแต่ที่นี่เราอยู่ทุกวันนี่ต้องเรียกว่าเราทนนอนอย่างไรเราจึงจะได้ธรรมะเราหายใจออกอย่างไรเราจึงจะได้ธรรมะเราลุกขึ้นอย่างไรเราจึงจะได้ธรรมะเราหลับตาลงอย่างไรเราจึงจะเห็นธรรมะเราลืมตาขึ้นอย่างไรเราจะเห็นธรรมะอันนี้ก็ถือว่าเราจัดเราเรียกตัวของตัวเราให้ดูธรรมะให้เข้าใจในธรรมะเรียกว่าธรรมะของพุทธเจ้าธรรมโมหะเวรคติธรรมจริงผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมจะย่อมป้องกันความสกปรกความชั่วช้ารามกอยากจนคนแค้นตกไปสู่อบายภูมิต่ำช้าเป็นบุคคลที่หูหนวกตาบอดผู้รักษาธรรมะนั้นจะไม่บังเกิดแก่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะอันนี้ก็ถือว่าเรียกตัวเองไม่เรียกตัวของเราแล้วพระเจ้าก็มาเรียกสาวกเรียกสาวกใครจะเป็นบุคคลผู้ช่วยเสยแผ่พระพุทธศาสนาใครจะเป็นผู้ดำเนินธรรมวินัยของเราก็ไปเรียกเอาพวกปัญจวัคคีย์ออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ทุกวันนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลายรูปแบบเช่นเขาเรียกว่าธรรมทูตหรือเรียกว่าออกเผยแผ่ตามจุดต่างๆนั้นมันไม่เหมือนกับครั้งพระบรมศาสดายังอยู่ครั้งบรมศาสดายังอยู่ท่านส่งพระอรหันต์ออกไปไม่ใช่บุตุชนไม่หลงลาภหลงยศไม่หลงยกย่องสรรเสริญไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ทุกวันนี้บุตุชนไปเจอบุตุชนเข้าตกลงความเอ็นเอียงไปหรือความที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในการอบรมสั่งสอนก็ไม่ค่อยมั่นคงตกลงก็ทำให้ประชาชนของเรานี่เกิดเรียกผิดเรียกถูกเข้าตกลงก็ได้สิ่งที่ไม่สมประกอบมาเป็นหัวหน้าหัวตาบอกข่าวบอกกุศลหรือบอกพากันกระทำอย่างทุกวันนี้ก็มีอยู่หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นรูปแบบใดก็ตามรูปแบบอะไรก็ช่างแต่ว่าสิ่งไหนเมื่อเรานั่งลงละกิเลสได้หนึ่งตัวสองตัวถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของพวกเรานั่งอยู่ตรงไหนเห็นพระพุทธเจ้าของเรามาอยู่บนหัวบนตาบนขาบนแข้งก็ถือว่านั้นเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นบุญเป็นกุศลของเราดีกว่าจะเห็นลูกเห็นหลานเห็นบ้านเห็นช่องเห็นของต่างๆมานั่งอยู่ในหัวใจถ้าเห็นพระพุทธเจ้าของเรามานั่งอยู่ในหัวใจของเราแล้วมรรคผลนิพพานไม่ช้าไม่นานท่านก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ยินตั้งแต่ข่าวเขาว่าอาติตังสยานนาคตังสยานจาตูปาตยานพยัพพยายานบุเพนิวาสานุสติยานรุตติปฏิสัมพิทายานพยัพพยายานรู้จักจิตจะตัวเองรู้จักจิตผู้อื่นรู้จักสัตว์ตายรู้จักสัตว์เกิด
แต่ทุกวันนี้ไปถามพระถามเจ้าว่าพ่อฉันตายแม่ฉันตายขอหลวงปู่จงเมตตาและตรวจน้ำอุทิศให้ด้วยเขาแสดงว่าเราไม่เห็นไม่เห็นว่าพ่อแม่ของเราอยู่ที่ไหนแต่ถึงอย่างไรก็เคยมาบรรยายธรรมะในที่นี่หลายครั้งหลายหนเพราะว่าทุกคนก็ดูกันเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตนตัวหัวขาของเรานั้นราคาไม่มีใครนับได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าแต่ตาแต่หน้าแต่หลังไม่มีราคาที่จะต้องซื้อต้องขายท่านทั้งหลายได้มาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาสร้างบารมีมาจึงได้รูปได้ร่างได้หน้าได้ตาได้ขาได้แข้งมานั่งกันอยู่ที่นี่คนในโลกของเราไม่ว่าแต่ในประเทศไทยหลายๆประเทศประเทศอื่นเขามีคนตั้งร้อยล้านพันล้านท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้อุทิศกุศลให้แข้งให้ขาให้หน้าให้หลังเรามาก็ถือว่าหน้าสรรเสริญเยินยออย่างหนึ่งหน้าดีใจอย่างหนึ่งไอ้บางคนนั้นเกิดมาแล้วมันทุกข์จนคนแค้นผลที่สุดแล้วหาเงินจะใช้จะกินก็ไม่มีบ้านช่องห้องหอแต่เสาต้นหนึ่งก็ไม่มีเงิน9บาท20บาทในกระเป๋าก็ไม่มีผลที่สุดศีลธรรมในจิตใจความละอายต่อบาปนั่งลงไม่ละอายต่อพุทธเจ้าลุกขึ้นไม่ละอายต่อพุทธเจ้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ได้รู้จุดเสียดายเหล่านี้ก็ยังมีมากอยู่ในคนเพราะว่าไม่ได้สร้างมาพุทธศาสนานั้นสอนให้เราได้นึกสอนให้เราได้คลองสอนให้เราได้พิจารณาหลายอย่างหลายอย่างหลายประการทุกท่านก็คงเข้าใจแล้วไม่ว่าจะธรรมะอะไรสอนให้เรามีความรู้สึกนึกคิดทั้งนั้นดังที่เคยอธิบายมาว่าทุกคนไม่ต้องไปท่องไปบ่นไม่ต้องว่านะโมตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ได้ถ้าผู้คนผู้ใดมีความนอบน้อมอยู่เสมอจิตใจไม่แข็งโดดแข็งกระด้างไม่แข็งทิฏฐิไม่แข็งมานะไม่ว่าจะเข้าอาบน้ำห้องน้ำรับทานอาหารพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวนะโมเป็นความนอบน้อมแต่หลวงปู่มั่นท่านว่าณน้ำโมดินก็คือว่าณน้ำโมดินดินก็คือกายวาจากระดูกกระเดี่ยวหัวผมเอ็นกระดูกเหล่านี้เรียกว่าดินถ้าดินเหล่านี้มันไม่นอบน้อมถ้าดินเหล่านี้มันแข็งโดดแข็งกระด้างสร้างตาอาวุธสำหรับห้ำหันตัวและมนุษย์ผู้อื่นเข้าก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดินที่ไม่มีค่าเป็นดินที่มีหลุมมีบ่อสามารถจะทำให้คนตกค่ำตกคืนก็ได้น้ำก็มีน้ำอันหนึ่งน้ำโมดินคือน้ำณพ่อโมแม่อันนี้เป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นเทศตลอดเวลาแต่ทีนี้คนผู้เข้าใจแล้วน้ำทั้งหมดน้ำมนุษย์ของเราน้ำที่หล่อเลี้ยงอยู่ในสารพางร่างกายก็ทำให้มนุษย์ของเราได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่แห้งขอบไม่แห้งกรอบไม่แห้งจนเหี่ยวไปจนถึงที่สุดไม่ลำคาญไม่ถึงกับลำบากยากเย็นและนี้ก็เป็นน้ำอันหนึ่งซึ่งทำให้มนุษย์ของเราเดินดินกินข้าวหงไปได้อันนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาพิจารณาร่างกายจึงจะเห็นของหมู่นี้เมื่อพิจารณากายเข้ามากๆเข้าจิตใจมันก็อยู่ในเนื้อในตัวไม่ได้ไปรักไปใคร่ไม่ได้ไปอิจฉาริษยาพยาบาทคนนอกบ้านในบ้านไม่ได้อิจฉาริษยาสัตว์น้ำสัตว์บกนรกเปรตอสุรกายไม่เห็นแก่ตัวเข้าจิตมันก็เป็นธรรมเมื่อจิตเป็นธรรมแล้วธรรมะนั่นแหละสร้างจิตใจของคนรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายแม่ถึงอย่างไรจะไม่มีอาติตังสยันไม่รู้ชาติก่อนนุนหลังเจ้าของอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาว่าเหตุปัจจัยโยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเหตุในตัวมันคนจะมาเกิดมันก็ต้องมีเหตุบางทีมาถึงบอกยากสอนยากปิดใจหดหู่เกิดเคลิ้มไม่มีทางมานั่งฟังเทศก็สับประโงกเงาหน้าเงาหลังจิตใจไม่ชื่นบานบางทีถ้าไปดูเล่นการพนันขันต่อไปดูหนังไปดูละครไปดูเป๋าหุ่นจิ้นดึกดื่นทั้งคืนก็ดูได้แต่ไปนั่งดูตนดูตัวดูหัวดูขาดูหน้าดูหลังดูเอ็นดูกระดูกผลที่สุดนั่งไปไม่ถึง10นาทีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ตาหลับลงหลับลงคงปัญญาก็หมดไปความสงสัยก็มากขึ้นผลที่สุดเก็บอันนู้นมาใส่เก็บอันนี้มาใส่เก็บอะไรมาก็สงสัยว่าศีลธรรมหรือเปล่าความดีความชั่วหรือเปล่ามรรคผลนิพพานหรือเปล่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพ้นทุกข์หรือเปล่ามีดีมีความวิเศษวิโสอะไรหรือเปล่าผลที่สุดก็เห็นเขาลืออะไรก็ลือกับเขาเขาไปไหว้แม่น้ำก็ไหว้กับเขาเขาไปไหว้จอมปลวกก็ไหว้กับเขาเขาไปดูโชคดูลาภก็ไปดูกับเขาเขาไปลงหน้าทองก็ไปลงกับเขาเขาไปซื้อผลัดขิดมาว่าขายดีซื้อดีก็ไปซื้อกับเขาเหล่านี้มันไม่เหมาะสมเลยพระพุทธเจ้าของเราไปซื้อของใครมาแล้วพาอะไรไปไม่ได้พาอะไรไป
เราต้องยึดถือหลักของพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้เรื่องอะไรตรัสรู้ได้เรื่องว่าเกิดเป็นทุกข์มีขาเป็นทุกข์เพราะขามีแขนเป็นทุกข์เพราะแขนมีปากเป็นทุกข์เพราะปากมีเนื้อเป็นทุกข์เพราะเนื้อเนื้อมีบ้านเป็นทุกข์เพราะบ้านมีหลานเป็นทุกข์เพราะหลานมีกินเป็นทุกข์เพราะกินมีนอนเป็นทุกข์เพราะนอนท่านพิจารณาทุกข์อย่างนี้เรียกว่ารู้แจ้งในทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเมื่อรู้จักทุกข์มันเกิดมาแล้วท่านก็พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เมื่อพิจารณาเรื่องทุกข์มากๆทุกข์มันเกิดอยู่ที่ไหนมันเกิดอยู่ที่แข้งมีแข้งทุกข์อยู่ในแข้งมีขาทุกข์อยู่ในขามีปากทุกข์อยู่ในปากมีหูทุกข์อยู่ในหูมีตาทุกข์อยู่ในตามีทุกข์ทั้งหมดอยู่ในเนื้อในตัวไม่มีอะไรเป็นของที่มีความสุขท่านคิดอย่างนี้จิตใจก็ตกสู่ภวังค์เมื่อจิตใจตกสู่ภวังค์การรู้แจ้งในเรื่องของทุกข์เมื่อเรารู้เรื่องในเรื่องของทุกข์เข้าสมุทัยก็ดับทุกข์ก็ดับเมื่อทุกข์ดับสมุทัยดับตรัสรู้เป็นอะไรเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างมาสอนพวกท่านว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ด้วยทุกข์และสมุทัยเดี๋ยวนี้ทุกข์กับสมุทัยไม่ต้องอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ล่างอยู่บนอยู่กับคนรวยคนจนอยู่ทุกคนในสัตว์ในโลกไม่